มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Ridotech Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์ติดต่อพวกเราได้2ช่องทางที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino Kingขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาเราเปิดรับสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับครับช่วงที่รอสายดู SMS กันฮะถามถึงรถหนีไฟแนนซ์ครับเขาหนีได้ยังไงครับแล้วก็อะไรเรียกว่าหนีไฟแนนซ์ครับก็ไม่ส่งค่าหนีไฟแนนซ์คือไม่ส่งค่างวดเสร็จแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ก็แต่ว่าอย่าคิดว่าจะหนีไปได้ตลอดนะคนพวกนี้มีรางวัลนำจับครับเขามีทีมที่เขาเรียกอะไรนะฝ่ายติดตามติดตามเร่งรัดหนี้สินอ่ะเขาก็ตามอาจจะแล้วค่าใช้จ่ายนี่ก็ต้องบอกว่าคุณหนีไฟแนนซ์นี่คือคุณมาจัดไฟแนนซ์แล้วคุณไม่ไปผ่อนเขาเนี่ยอันดับแรกคือหนึ่งเขาตามคนจัดตามไม่ได้เขาไปตามคนค้ำถ้าตามสองคนนี้ไม่ได้เขาตามจนกว่าจะได้นะครับก็รอจนกว่าจะเจอรถคันนี้นะครับไม่ว่าจะทำยังไงก็คือที่เขาเรียกรถหนีไฟแนนซ์ก็คือรถประเภทนี้รถที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไปขายต่อกันนะครับโดยการใช้สัญญาซื้อขายปกติแต่ว่ามันโอนไม่ได้ไปซื้อมาเนี่ยอาจจะราคาถูกกว่าท้องตลาดเกินครึ่งอ่ะอาจจะเหลือแค่ 30% ของราคารถนะครับคุณเอามาขับได้ต่อทะเบียนได้นะครับแต่ว่ารถไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่เขาเจอเขาก็ยึดกลับไปแล้วก็อาจจะมีความผิดด้วยนะกรณีคนที่ใช้อยู่แล้วก็ในเรื่องของการใช้รถถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นผู้ครอบครองไม่ได้เป็นชื่อเป็นเจ้าของกรณีเกิดอุบัติเหตุประกันก็ไม่คุ้มครองนะครับหลายๆเรื่องคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอ่ะไม่ควรจะไปยุ่งแต่ว่าคนบางคนเห็นว่ารถมันราคาถูกกว่าท้องตลาดมากสองล้านซื้อห้าแสนอะไรอย่างเงี้ยครอบครองก็ไม่ได้โอนก็ไม่ได้ก็เลยเป็นที่นิยมกันไปซึ่งมันมีตั้งแต่มันไม่ได้จะเป็นว่าจะเป็นรถหนีไฟแนนซ์อย่างเดียวนะบางครั้งก็เป็นรถที่หลุดจำนำก็ใช้คู่กันรถหนีนั้นรถหลุดจำนำหลุดจำนำก็คือไปจำนำไว้ไม่ว่าจะเป็นตามบ่อนหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็เอารถนี้ออกมาขายท้องตลาดคือรถอะไรก็ตามถ้ามันซื้อแล้วมันโอนได้เราเป็นกรรมสิทธิ์เป็นชื่อเราอ่ะซื้อได้เลยแต่ถ้าไอ้รถพวกนี้เอามาขับโดยที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของอ่ะไม่ว่ามันจะถูกแค่ไหนก็ซื้อกันหลักแสนไม่ได้ขายกันหลักหมื่นถูกไหมเอาเงินหลายแสนไปจมไว้วันดีคืนดีสมมติเราซื้อมาวันเดียววันรุ่งขึ้นไฟแนนซ์เขาตามมาเจอพอดีก็สวยไปก็เสียเงินเปล่าเรียกร้องเอาคืนใครไม่ได้มีแค่สัญญาซื้อขายต้องไปตามกับคนที่ขายรถให้เราก็เราไปฟ้องร้องเอานะครับมันไม่คุ้มอย่าไปยุ่งเลยมาดูข้อนี้นะครับเขาถามว่า Ford Focus ใหม่5ประตูอยากทำเบาะหนังอารมณ์เดียวกับ BMW ครับงามๆหรูๆแนะนำร้านด้วยครับจัดเลยฮะวิชัยการช่างอยู่ห้วยขวางเนี่ยเฮียเอาแบบเนียนๆแบบเบ้นหลังบัชนิดเดียวกันวอนะป้าเย็บแบบเดียวกันนี่เบอร์นี้เลยติดต่อไปที่นี่ฮะเบอร์เวลาทำการนะห้ามโทรตอนนี้นะวิชัยการช่างเฮียอาบอกมาจากสปีดชาแนลจะรถอะไรก็ตามจะภายในภายทั้งคันอะภายในรถทั้งคันเนี่ยจะอาคันทะลงอาคันทะล่าเย็บคอนโซลซ่อมเบาะหนังที่คุณภาพไม่ดีแล้วกลับมาเหมือนใหม่ได้ที่นี่เลยครับวิชัยการช่างครับครับงบไม่เกินล้านครับอยากได้ Land Cruiser Prado ครับเครื่องเบนซินตัวไหนน่าใช้ครับ Prado นี่ได้อะไรอ่ะซีรีส์120ยุค2000ต้นนะครับปี2003 2004ก็ได้แล้วนะครับไม่เกินล้านเนี่ยเยอะแยะเลยใช่ก็โอเคนะได้เลยในงบนี้เหมือนกันแต่จริงดีเซลเด่นกว่านะคือส่วนใหญ่นิยมดีเซลอ่ะแต่ดีเซลรถมันน้อยแล้วก็ราคามันสูงฮะนะแต่วันนี้ต่ำกว่าล้านมีได้แล้วมีทั้ง KZ และ KD นะครับครับผมถามถึง MX5NC ครับมีอนาคตไหมครับจะทำเก็บมีฮะเขาก็เก็บกันแล้วอะตอนเนี้ยครับทุกรุ่นอะเอางี้ดีกว่าไม่ต้อง NC อะไล่มาตั้งตัวแรกเป็นอะไรนะ NA ครับ NA NB NC อะไรเนี่ยครับยันถึงจริงถึง NC ได้นะที่เขาเก็บกันนะเพราะมันเป็นรถในยุค90ที่กำลังฮิตตอนนี้
หนึ่งและสองก็คือเป็นรถที่ที่ราคามันพอมือสองแล้วราคามันจับต้องได้ไงเพราะตอนเปิดตัวมาราคามันก็ไม่ได้สูงมากครับพอเป็นมือสองแล้วก็เก็บทำดีๆก็เป็นรถที่ขับดีมันเป็นรถสเตอร์ฮะเครื่องยนต์ไม่ได้แรงอะไรแต่ว่าขับสนุกนะครับแล้วเป็นรถเปิดประทุนที่งบเท่านี้มันซื้อไม่ได้ไงรถสเตอร์เปิดประทุนเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นเจ้าเดียวเลยที่มีอยู่นะครับถามถึง Ford Ranger 2.2 Wildtrak ครับใช้4ปีทำไงให้ต้นแรงขึ้นครับชกอัพควรเปลี่ยนไหมแบบไหนดีอ๋อ T6 Wildtrak รถ4ปีรถ4ปีก็ทำให้แรงกับรีแฟทพี่วิชัยครับทำให้แรงมันไม่เกี่ยวอะไรกับชกอ่ะไม่เขาถาม2 อย่างไงทำให้แรงก็ไปรีแฟทนะครับเอาถูกๆกว่านี้แบบเริ่มต้นก็คันเร่งไฟฟ้า 4,000 แต่ถ้ารีแฟททีเดียวก็จบนะมันทำได้หลายอย่างมากกว่าคันเร่งไฟฟ้านะครับปลดล็อกความเร็วรวมทั้งปรับอัตราทดเกียร์อะไรพวกนี้มันน่าจะเวิร์กกว่าก็จับปรับได้แล้วก็ช่วงล่างก็จัดเลยฟูลเซ็ตไอรอนแมนจบเลยครับถ้าอยากขับให้แรงขึ้นก็ตามงบเลยนะกล่องเร่งง่ายสุดนะครับเบาสุดแล้วก็สำหรับคนที่อาจจะงบไม่เยอะก็กล่องคันเร่งมีท่อชุดหนึ่งมีกองอากาศสักชุดหนึ่งขับดีขึ้นแล้วแต่ถ้าสมมติอยากจะทำแล้วมันจบแล้วอยากได้ตีนปลายดีด้วยเนี่ยรีแฟลตเป็นทางเลือกที่โอเคมากนะครับโชคอัพก็ตามงบเลยนะครับมาดูข้อนี้ครับเขาถามว่าเครื่อง1 TR อยู่ใน Innova เบนซินเนี่ยใช้โซ่หรือสายพานลาวลิ้นครับ Toyota ยุคใหม่เป็นโซ่หมดแล้วนะครับโซ่นะคนสับสน1 TR กับ2 TR นะครับคือเครื่องมันคล้ายๆตาคล้ายๆกันครับแต่ว่า CC ต่างกันอยู่ใน Innova กับอยู่ในวีโก้ครับอยู่ในฟอร์จูเนอร์เนี่ยฟอร์จูเนอร์เครื่องมีTR 2 TR เนี่ยมันมีต่างกันแต่ว่าเครื่อง2ตัวนี้มีอะไรที่มันเหมือนจะเกือบจะคล้ายแต่มันไม่เหมือนและใช้กันไม่ได้นะหลายอย่างใช้กันไม่ได้สลับมาหน้าจอนะครับ MG 3ตัว 1.5 ข้อดีข้อเสียครับระบบเกียร์เป็นยังไงเครื่องยนต์น่าใช้ไหมพี่เอ็กลองมาแล้วไง MG 3ถ้าเทียบงบสิ่งที่ได้กับราคาที่เราจ่ายเนี่ยถือว่ามันคุ้มที่สุดแล้วในรถในตลาดระดับ4-5 แสนนะครับเครื่องยนต์กำลังใช้ได้นะครับแต่ว่าชุดเกียร์เนี่ยต้องทำความเข้าใจกับมันว่ามันคือเกียร์ธรรมดาแต่ว่ามันเป็นออโต้เมนนวลนะครับมันเป็นระบบการเข้าเกียร์แบบอัตโนมัติหมายความว่าระบบพื้นฐานเนี่ยมันคือเกียร์ธรรมดาแต่การทำงานของมันเนี่ยมันจะมีการควบคุมการเหยียบคลัตช์ให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบที่เข้ามาทดแทนเนี่ยมันอาจจะทำได้ไม่ถูกใจเรา 100% มันเหมาะสำหรับการจราจรที่วิ่งไปเลยแล้วก็หยุดแต่ถ้าสมมติว่าวิ่งในกรุงเทพเนี่ยมันมีการจราจรที่เร่งเบรกชะลอเร่งแบบนี้สลับกันในบางทีระบบมันตอบสนองเราไม่ได้เต็มที่คือเกียร์มันยังไม่ฉลาดพอไม่เหมือนรถรุ่นใหม่ๆอ่ะมันเป็นระบบที่ยังต้องพัฒนาต่อเนื่องนะผมว่านะมันอาจจะต้องมีการตะกุกตะกักบ้างนะครับสะดุดบ้างแต่จริงๆถ้าเราเข้าใจพื้นฐานของธรรมชาติของระบบเกียร์มันเราจะเข้าใจแล้วก็จะขับมันได้สนุกถ้าเรารู้ว่าตอนที่เราซื้อเนี่ยเกียร์เป็นระบบนี้ครับก็จะมีปัญหาแต่คนที่ซื้อไม่ศึกษาก่อนว่าเกียร์มันเป็นระบบอะไรเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ระบบนี้แล้วก็พอไปขับแล้วก็มีทำไมมันเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมเกียร์มันกระตุกทำไมเกียร์มันตึกตักเปลี่ยนไม่ตามรอบไม่อะไรก็คือถ้าความพอใจมันก็คือมันไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใดนะครับของที่ให้มาคุ้มนะมีลดราคาที่มีซันรูฟด้วยใช่ใช่ที่ขายดีเพราะซันรูฟและ MG 3เนี่ยยอมรับใช่ครับใช่ครับนะคุณตุ๊นาคนิวาสทักทายเข้ามาอันนี้นิดนึงพี่เอ๋เขาบอกCamry Estimo Hybrid P11 อย่างด้านในเป็นคลื่นนะช่างบอกว่าโชคเสียโค้ดเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออะไรดีครับอย่างแรกเลยคือใช่ไหมยางด้านในเป็นคลื่นยางเป็นคลื่นหรือเป็นบ้างส่วนใหญ่เราจะมองไปที่ช็อคอัพก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นไปได้หลักใหญ่คือช็อคอัพอาจจะเสื่อมครับแต่เราก็อาจจะต้องดูอย่างอื่นประกอบไปด้วยนะครับอย่างเช่นตัวสลักของแกนล้อนะครับแล้วก็ตัวทำให้ล้อเนี่ยมันวิ่งแกว่งได้นะครับคือจริงๆอ่ะต้องเช็คช่วงล่างพูดง่ายๆแต่ว่าโดยพื้นฐานถ้ายางเป็นบั้งเขาสันนิษฐานว่ามันจะต้องมีการก็คือก็มองว่าเป็นช็อคอัพเป็นเรื่องใหญ่เสร็จแล้วก็ต้องเช็คอื่นไปด้วยว่าบูทเบิร์ดลูกหมงลูกหมามันคลอนหรือเปล่าทำให้มุมโทอินโทเอาท์มันเปลี่ยนล้อมันก็เลยเปลี่ยนมันก็เลยกินศึกไม่เท่ากันใช่แล้วทำไมมันถึงศึกเป็นบั้งเป็นคลื่นถ้าสมมติว่าเราขับรถไปตีคู่กับรถคันข้างๆแล้วถนนอาจจะไม่ค่อยเรียบเนี่ยเราจะเห็นว่าล้อของรถคันข้างๆเนี่ยมันเต้นผิดปกติมันเต้นสั่นเต้นมากๆเลยมันเป็นอะไรผิดปกติหรือเปล่าอันนั้นคือช็อคอัพมีปัญหาแล้วช็อคอัพเสียคือมันไม่สามารถที่จะดูดซับแรงสั่นสะเทือนตัวนี้ได้คลื่นตัวนี้มันไม่สามารถดูดกลืนได้มันก็เลยสั่นเต้นพอสั่นเต้นปุ๊บยางถูกกดทับก็เป็นบ้างนะครับบ้างเพราะมันกดทับไม่เป็นจังหวะใช่ไม่ได้ถูกกดตลอดเวลาก็ถ้าอยากใช้นั่นก็มาโลรีเฟกแบ็กก็ได้ครับไม่ใช่ปัญหาถ้าจะเอาถูกกว่าของโรงงานนั่นก็มาโลรีเฟกแบ็กครับเดี๋ยวนี้มีตัวใหม่เป็นอะไรนะโกด้วยใช่ไหมมันโลก็ราคาเรียกว่าราคาใกล้เคียงของโรงงานแต่คุณภาพเหนือกว่าใช่กล้าพูดเลยนะครับ
ช่วยแนะนำรถ SUV ครับสำหรับเดินทางเที่ยวทั่วไทยครับลุยนิดๆหน่อยๆลุยนิดๆหน่อยก็จัดเลยเดินทางที่ทั่วไทยเหมาะสมกับคนไทยที่สุดคือบรรดา PPV ทั้งหลายเนี่ยผมว่าเหมาะที่สุดแล้วนะครับอะไรก็ได้ตามใจชอบใช่ตามงบ Fortuner จะ Miu X ตามงบเลยจะ Pajero Sport จะ Grand Everest อะไรก็ว่ากันไปตามงบประมาณนะครับเพราะว่า4ตัวนี้นะพูดตรงๆนะค่าดูแลรักษาพอกันซ่อมพอกันอะไหล่มีพอกันไม่หนีกันเท่าไหร่หรอกฟอร์ดอาจจะเสียเปรียบนิดนึงฟอร์ดเสียเปรียบนิดนึงในเวลา PPV นะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นอาจจะศูนย์บริการเยอะอะไหล่หาง่ายหน่อยถ้าเป็นฟอร์ดอาจจะเหนื่อยนิดนึงเซอร์วิสดูแลรักษาจะแพงแต่ถ้าจะเป็นมนุษย์ที่แบบว่าตลอดเที่ยวทั่วไทยไปทุกหมู่บ้านรถแบบนี้มันไปได้ทั่วเลยก็นี่แหละอีซูซูโตต้าไหมพื้นฐานเลยได้ตามงบประมาณเลยครับตัวท็อปรองท็อปขับ4ขับ2เขาบอกใช้คำว่าลุยนิดๆแล้วบอกลุยหนักๆก็ต้องไปขับ4เท่านั้นแค่นั้นเองเงื่อนไขไม่มีอะไรก็นอกจากตัวรถแล้วเนี่ยอยากให้มองเพิ่มเลยแล้วกันว่าถ้าสมมติเราต้องการเที่ยวเนี่ยเราเที่ยวรูปแบบไหนอาจจะมีกางเต็นท์มีอะไรบ้างกิจกรรมบ้างเราก็อาจจะมองถึงแอคเซสซอรี่เผื่อไปเลยนะว่าเราชอบเป็นแนวไหนนะครับมันเดี๋ยวนี้มันหลากหลายต้องบอกตัวเองอะว่าคิดว่าเราจะนอนไหนกินหรูอยู่สบายนอนรีสอร์ทก็นอนก็ธรรมดาแต่ถ้าบางคนบอกเอ้ยแนวแอดเวนเจอร์นิดๆอาจจะไม่จำเป็นต้อง PPV ก็ได้จริงฝากอาจจะแค่กระบะ4ประตูแล้วก็ใส่ชุดแบบออนนิ่งใส่เต็นท์ใส่อะไรแบบก็เป็นแนวอยากให้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Iron Man 4x4 นิดนึงก็มีอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับจะมีหลังคาลูฟท็อปเต็นท์ที่อยู่ติดอยู่กับรถเลยครับไปเที่ยวโดยที่ไม่ต้องง้อรีสอร์ทเลยรวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆออนนิ่งอุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆแม้กระทั่งส้วมยังมีมีหมดทุกอย่างมีกระทั่งฝักบัวอาบน้ำอ่ะไปแบบไม่ต้องง้อรีสอร์ทเลยนะครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Iron Man 4x4 จะเห็นอุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆที่เรียกว่าจริงๆแล้วต่างประเทศฝรั่งนิยมโดยเฉพาะออสเตรเลียเนี่ยประเทศต้นกำเนิดของ Iron Man เขาเนี่ยนะอุปกรณ์พวกนี้ฝรั่งนิยมแต่ว่าคนไทยอาจจะต้องทำความรู้จักว่าเดี๋ยวนี้มันมีอุปกรณ์แบบนี้นะครับมันทำให้เราสะดวกสบายในการเดินทางนะครับสลับมาหน้าจอครับนิสสันนาวาร่าตัว4ประตูครับปี08น่าใช้ไหมครับนาวาร่าตัวก่อนนะฮะก็เห็นเขาใช้กันเยอะนะครับก็ไม่ได้มีมันอยู่ที่ราคาอยู่ที่สภาพมากกว่าประมาณ 300,000 นะครับจากข้อมูลที่ได้มาครับ 300,000 ก็รับได้นะ08ครับ4ประตู08 4ประตูเนี่ยก็จะเป็นตัวเตี้ยนะครับ SE หรือ LE LE ก็มี Airbag มี ABS นะครับ SE เป็นตัวเริ่มต้นไม่มีอะไรเลยแต่ก็ไม่จุกจิกนะแล้วก็ถ้าเป็นปีสักประมาณ10เนี่ยมันจะมีรุ่นคาลิเบอร์แล้วคือขับ2ติดขับ2ยกสูงแต่จริงๆแล้วช่วงล่างเดียวกันกับขับ2เตี้ยนะเหมือนกันนะครับราคาโอเคไม่มีอะไรจุกจิกคาลิเบอร์ออปชั่นเต็มเลยฮะจะใกล้เคียงกับตัวขับ4เลยนะครับได้อยู่ราคานี้ 300,000 รับได้เป็นรถที่ขับดีนะรถต้องไม่มีอุบัติเหตุนะเช็คให้ดีนะครับครับนี่ก็อีกหนึ่งท่านพี่ไพบูลย์ลำลูกาครับดูรถทุกวันเหมือนกันจ้าครับถามถึงคิวบ้างครับต้องเล่นรุ่นไหนดีครับงบไม่เกิน 400,000 ขอคำแนะนำด้วยครับพอได้หมดฮะ 400,000 ชั่วโมงนี้มันไปไม่ได้แล้วนะมันเคยร่วงลงมาต่ำกว่า 400,000 ปัจจุบันนี้หลังจากที่ผสมภาษีปรับขึ้นทุกอย่างปรับขึ้นมันดีดราคาตัวเองขึ้นไป 500,000 กว่าบาทอีกแล้ว 400,000 กว่า 500,000 อืมถ้าเล่นก็แนะนำให้เป็นQ3นี่แหละคิว2ยกกำลัง3เหมาะ3แถวเนี่ยเขาเรียก2ยกกำลัง3เพราะว่าเอาง่ายๆคือเอาคิวตัวยาวตัวหลังยาวมานั่งสบายหน่อยเบาะ3แถวอ่ะไปดูในรถง่ายๆถ้าเป็นเบาะ3แถวอ่ะเอาเลยน่าใช้สุดแล้วก็เป็นโฉมสุดท้ายหน้าตามันก็จะแตกต่างจากตัวเปลี่ยนหน้านิดหน่อยจังหน้าอุปกรณ์ออปชั่นภายในแล้วก็ตัวถ้าเลือกได้ก็เอาตัวท็อปสุดเค้าเด่นเค้าก็มีตัวหลังคาสลูปนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอมาให้นะครับพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันตัวสุดท้ายจริงๆคือเครื่องเป็น 1,500 ละปกติมันเป็นเครื่องแค่ 1,400 แล้วก็เป็นเกียร์ CVT ละนะครับตัวสุดท้ายจริงๆของคิ้วโฉมก่อนปัจจุบันนะถ้าเล่นถ้าเป็นไปได้ก็หาเครื่อง 1,500 เกียร์ CVT น่าจะเวิร์คที่สุดในงบเนี่ยเราต้องไป 500,000 กว่าพี่บอสบอกนะครับถามถึง Isuzu Cameo ครับยังน่าซื้อไหมครับงบ 1,200,000 ครับ 1,200,000 ได้ Cameo โอเคนะแต่รถต้องสวยนะราคาเนี้ยรถต้องสวยนะสภาพพร้อมใช้งานนะผะผุอะไรไม่ต้องมาเก็บแล้วอย่างเงี้ยรถทำมาแล้วอ่ะไม่ต้องมาเครื่องใช้ได้ก็ซื้อได้ราคาที่แสนสองเพราะว่ายังมีราคาอยู่คามิโออ่ะยังเป็นบอดี้ที่คนก็ยังเล่นกันเยอะอยู่มันก็คือเครื่องยนต์ก็เครื่องเดียวกับอีซูซูนี่แหละครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันตัวนี้เป็นตัวนำเข้าคามิโอเป็นตัวหลังคาเหล็กแวนที่ตีเพชรเอาเข้ามาครับต
ัวนี้ที่เด่นเลยก็คือถ้าเทียบกับตัวกระบะอีซูนะก็คือเฟืองหน้าจะเป็นเฟืองละเอียดแล้วจะเงียบแล้วก็อัตราทดเกียร์เนี่ยมันลื่นกว่าที่สำคัญเลยคือช่วงฐานล้อเนี่ยระยะล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยมันสั้นทำให้มันขับแล้วคล่องตัวขับง่ายครับควบคุมได้ดีราคา120,000ถือว่าโอเคแต่ถ้าสมมติมีงบนะลองดูตัวเวสก้าก็ได้ที่อาจจะเติมงบมาอีกนิดนึงเวสก้าขึ้นมาปีใหม่ขึ้นมาแล้วได้โฟร์วิวนะมีขับ4ครับผมลองดูถ้างบไปถึงนะครับถามถึง HRV ครับเพิ่งออกได้2อาทิตย์ฝนตกวันนั้นฝนตกมีน้ำซึมตามหลังคาทางศูนย์ให้ช่างเทคนิคมาตรวจสอบอยู่จะขอเปลี่ยนคันได้ไหมครับโอ้โหมันไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เปลี่ยนคันเลย เราเคยได้ยินคำว่าเคลมแล้วเปลี่ยนคันใหม่เนี่ยฮะเขามีเงื่อนไขอยู่ทุกค่ายรถออกมานะก็ต้องเป็นเรื่องที่เขาเอาง่ายๆคือผิดพลาดจากการประกอบแล้วทำให้เสี่ยงต่อให้เกิดอุบัติเหตุเป็นเรื่องความปลอดภัยอ่ะถูกต้องไงแค่นี้ควบคุมเลยครับครอบคลุมเลยคือผิดพลาดมาจากการประกอบแล้วเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุคือรถคันนี้คือใช้ไปแล้วเนี่ยมันขับไม่ได้ละมันมีเหตุให้เกิดอุบัติเหตุเขาถึงจะเปลี่ยนรถคันใหม่อันนี้ถือเปลี่ยนรถแต่ถ้าน้ำรั่วน้ำซึมเนี่ยเดี๋ยวเขาอุดให้ซ่อมให้เครื่องพังเขาก็เปลี่ยนเครื่องให้ใช่ครับนะครับถ้าจะเปลี่ยนได้ก็คือต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยอ่ะที่มันอยู่ในเงื่อนไขที่จะเคลมรถคันใหม่ให้แต่ว่าเป็นไปได้ยากมากถึงมากที่สุดบอกเลยไอ้เรื่องการเคลมเปลี่ยนรถใหม่เนี่ยนะใช่เต็มที่เขาซ่อมแต่ว่าไม่ต้องห่วงรถอยู่ในวารันตียังไงเขาซ่อมให้มันเป็นไปได้ที่มันจะผิดพลาดไปแจ็คพอตที่เราพอดีไปเจอน้ำรั่วหลังคาถ้าไปเปิดหลังคามาแล้วพบว่ารอยเชื่อมเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็เชื่อมไม่ครบครับทำให้หลังคาเปิดได้เนี่ยนะเขาเคลมคันใหม่ให้เลยเพราะถือว่าโครงสร้างคันนี้ไม่ปลอดภัยคันนี้น้ำรั่วแสดงว่าเป็น HRV ตัวท็อปที่เป็นหลังคาพาโนรามิกลูกใช่ไหมราคาสรุปอาจจะเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าถ้าตัวธรรมดาคงไม่รั่วนะมันไม่มีอะไรให้รั่วนะถ้ามันต้องเป็นตัวที่ราคาสรุปตัวท็อปอ่ะใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นก็เคลมเปลี่ยนลูกยางเปลี่ยนซีดไปน่าจะจบอย่างที่พี่บอมบอกเลยเคยได้ยินบางกรณีนะครับว่ามีปัญหาอยู่นิดหน่อยเองนะครับแล้วก็แจ้งศูนย์บริการรีบเอารถกลับไปเลยนะครับแล้วเอารถคันใหม่หมายถึงว่ารถทดลองใช้เนี่ยมาให้ขับก่อนระหว่างรอแล้วหลังจากนั้นก็ทำเรื่องเปลี่ยนคันให้เลยก็แสดงว่ามันอาจจะมีอะไรไร้แรงนั่นเรื่องใหญ่นั่นแปลว่าเรื่องใหญ่เคยเจอเหมือนกันแต่ไม่ใช่ Honda นะเป็นรถยี่ห้อหนึ่งนะฮะอ่ะเราไปเบรกโฆษณาสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับไปพร้อมคุณนะ